เจ้าจะอยู่ในหัวข้อที่คนที่แสวงหาพระเจ้าจะพบพระองค์ Today we're going to be learning about the person that seeks God will find God นะคะ Those who seeks God will find God ในวันนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่องนี้กันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ Let us pray พระองค์เจ้าข้าขอบคุณที่พระองค์นั้นทรงโปรดเมตตาให้กับวันนี้พระองค์เจ้าข้าวันนี้จะเป็นวันของเราทั้งหลายวันที่เราจะเรียนรู้วันที่เราจะรู้จักพระองค์วันที่เราจะพบพระองค์พระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าการพบพระองค์นำการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มาพระองค์เจ้าข้าเราไม่อยากพลาดสิ่งนี้พระองค์เจ้าขอที่พระองค์นั้นทรงตรัสสอนเราทั้งหลายและทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลายวันนี้เมื่อพระวจนะของพระองค์ออกจากปากของผู้รับใช้ของพระองค์ขอที่จะมาจากพระองค์โดยแท้ออกจากปากของผู้ที่แปลขอที่จะมาจากพระองค์โดยแท้พระองค์เจ้าข้าในวันนี้ขอที่พระองค์จะได้รับเกียรติและรับพระสิริขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเราทูลทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเมื่อเราพูดถึงการแสวงหานะคะ So when we talk about seeking God เรามักจะนึกถึงข้อพระคัมภีร์หนึ่งใครบอกได้ไหมข้อพระคัมภีร์นั้น Oh there is a special Bible passage that we will think we are going to talk aboutรู้ไหมคะว่าพระคัมภีร์อะไรที่เรามักจะได้ยินอยู่ตลอด Oh this is the special Bible passage that we always listen to when we talk about seeking God มันอยู่ในมัทธิวค่ะ It's in the book of Matthew บทที่7ข้อที่อะไร Chapter 7 and verse 7บทที่7ข้อที่7และเลยไปอีกหน่อยคือข้อที่8 Into verse 8 Matthew 7 7 to 8มันบอกไว้ว่าจงขอแล้วเลยคะจงขอแล้วจะอะไรWhen you ask, what happened? พระคัมภีร์บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา The Bible is saying when you knock the door will be open for you. When you seek God, then you will find God.ทุกครั้งเมื่อเราได้ยินคำเทศนาเกี่ยวกับการแสวงหาพระเจ้าเราก็มักจะได้ยินคำนี้ Every time when we talk about the preaching of seeking God we always listen to this in the scripture เพราะอะไรคะเพราะว่าพระธรรมเนี้ยค่ะได้ยืนยันว่าพระองค์นั้นทรงกระทำเช่นนั้นจริงๆเมื่อเราหาเราจะพบ This scripture is trying to tell us that whenever we seek God we will find God sure แล้ววันนี้ค่ะเราจะหาพระเจ้าเพื่อเราที่จะพบพระองค์ So today we are seeking God and we will find God in the name of Jesus ในแต่ละครั้งค่ะที่มีการพบพระเจ้านั้นนะคะมันไม่มีความบังเอิญนะคะ Every time that we meet God ทุกครั้งจะต้องมีวัตถุประสงค์อยู่เสมอ There should be a purpose and it's not a coincidence ไม่ว่ามันจะมาจากพระเจ้าที่ต้องการพบประชากรของพระองค์หรือคนที่ต้องการที่จะพบกับพระเจ้า Ajahn Oh is trying to tell us that it's not a coincidence because God will make up his mind to encounter someone or someone made up his mind to encounter God แล้วการพบกันนั้นนะคะมันอาจจะแบ่งได้2ประเภทใหญ่ๆ So we can divide it into two types นั่นก็คือการพบกันในเชิงบวกนะคะหรือสิ่งดีนั่นเองSo you can encounter God in a positive way. หรือว่าอีกอันนึงก็คือการพบพระเจ้าในเชิงลบนะคะหรือการไม่ดี Oh, some people encounter God in a negative way. ในวันนี้นะคะน้องอ้อก็จะยกตัวอย่างนะคะให้กับเราได้รู้ว่าการพบพระเจ้าในทางเชิงบวกนั้นนะคะมีอะไรบ้างอาจจะไม่หมดนะคะเพราะเรารู้ว่าการพบกันของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นมีมากมายSo Ajahn Oh is going to tell us about, you know, the divine encounter in a good way, in a positive way today. We have a lot of examples in the scripture, but she's just going to tell us about some of them today. เรามาดูในเชิงบวกกันค่ะสิ่งที่เราได้พบแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากค่ะอยู่ในอพยพบทที่3 The one that is a good encounter with God, which is positive, we can find it in the book of Exodus chapter 3. เป็นเรื่องราวของโมเสสค่ะ It is the story of Moses.ไปเจอพุ่มไม้นะคะพุ่มไม้ใช่ไหมคะที่ไหม้ไฟแต่มันไม่ไหม้ So Moses was in the bush and the fire was burning but it wasn't consuming the bush นั่นเป็นการที่เขาได้พบกับพระเจ้าค่ะ This is the way Moses encountered God และพระเจ้าทรงพบเขานะคะเพราะว่าพระองค์มีวัตถุประสงค์ God encountered Moses that place because God had a purpose for him เพราะว่าพระองค์
ะคะทรงอยากที่จะใช้โมเสสนะคะในการปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้ออกจากอียิปต์ Because God wanted to use Moses to deliver the people of Israel from Egypt ในตอนนี้เราไม่ได้ดูหรอกค่ะว่าเขาคู่ควรในการที่พระเจ้าทรงเลือกหรือเปล่าแต่พระเจ้าทรงเลือกเขาเรียบร้อยแล้วที่จะพบเขาGod has made up his mind to encounter Moses at that particular time. แล้วเรื่องอีกเรื่องนึงค่ะเป็นที่นิยมเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ดาปอได้ยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่เป็นโรคตกเลือดถึง12ปี So the same thing is just an example like what we learned last week that there was a woman with an issue of blood for 12 years. พี่น้องสามารถไปอ่านกลับไปอ่านได้นะคะในมาระโกบทที่5ข้อที่25ถึง34 It's in the book of Mark chapter 5 verse 25 to 34. ผู้หญิงคนนี้นะคะทรงเขาได้รู้นะคะว่าเฮ้ยพระเยซูจะมาและมีเพียงผู้เดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาของเธอได้This woman knew that Jesus Christ was coming, so she knew that that's the only person that can solve a problem. ผู้หญิงคนนี้ไม่นอนอยู่เฉยๆและรอว่าขอพระเยซูมารักษาฉันขอพระเยซูมารักษาฉัน So this woman didn't just sleep there and say, "Oh, let Jesus Christ come here and heal me." แต่เธอทำทุกวิถีทางเพื่ออะไรคะเพื่อให้ไปถึงพระเยซู So this woman tried all her best to get to Jesus Christ. มันแตกต่างจากเมื่อครู่นี้นะคะซึ่งพระเจ้าต้องการพบโมเสสพระเจ้านำโมเสสไปหาแต่หญิงผู้นี้ต้องการพบพระเจ้าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้พบพระเยซูให้ได้ So Ajana is trying to tell us that God made up his mind to encounter Moses and God went to Moses but this woman made up her mind to encounter God by herself so she went to God.จนในที่สุดค่ะพระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ในข้อที่34 In verse 34 of Mark chapter 5พระองค์ทรงตรัสว่าหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นเพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคเถิด So Jesus Christ commanded the woman that she was healed because of her faith ถ้าเธอนะคะไม่แสวงหาพระเจ้า If we don't go to Godเธอก็จะไม่พบพระเยซู So you won't see Jesus Christ แล้วถ้าเธอนะคะไม่พบกับองค์พระเยซูคริสต์การรักษานั้นก็จะไม่เกิด So if the woman doesn't go to Jesus Christ that means the woman won't get the healing อีกเรื่องนึงที่คล้ายๆกันค่ะก็ชายตาบอดค่ะมาติเมียส So the another example is in the is a blind Bartimaeus อยู่ในมาระโกบทที่10ข้อ46ถึง52 Is in the book of Mark chapter 10 verse 46 to 52สามารถกลับไปอ่านที่บ้านได้ค่ะ You can go back home and read about this เป็นเรื่องราวนะคะของผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะที่ตาบอดIt's the story about a man that was blind และเขารู้ว่าพระองค์นั้นจะต้องเสด็จผ่านมา And he knew that Jesus Christ was going to pass through that place ด้วยความตาบอดเขาจะไปไหนได้ไหมSo he was blind. How could he move to where Jesus Christ was going to pass through? But he was searching for what thing that he could do and would attract the attention of the Lord Jesus. So this man thought in his mind that okay, he was going to do anything that is going to attract Jesus Christ to him. He was going to shout with his loudest voice that Jesus Christ, Jesus Christ.บุตรของใครคะบุตรของดาวิดชาวนาซาเรตว่าไป the son of David of Nazareth ทำยังไงก็ได้ให้เสียงดังที่สุดแม้ว่าคนอื่นจะห้ามบอกเฮ้ยเบาๆเฮ้ยเบาๆ oh this blind man he wasn't concerned about all the people he was like I was going to shout everyone was saying that he should keep quiet but he kept on shouting ถ้าเขาไม่จดจ่อในสิ่งที่เขาทำถ้าเขาไม่มุ่งมั่นในสิ่งที่เขาทำเขาจะเชื่อคนรอบข้างโอเคไม่พูดดังก็ได้ถามว่าพระเยซูจะสังเกตเห็นเขาไหม If he wasn't focused on what he was doing, you see, he was going to listen to the people around him and he wasn't going to get the healing. แต่สิ่งที่เขาคาดหวังไว้เป้าหมายของเขาจะต้องไปให้ถึงความสำเร็จเพราะเขาอยากหาย The goal of this blind man was to be healed of his blindness, so he did everything to make sure it kept the pass. และในที่สุดพระเยซูทรงเห็นทรงสนพระทัยในเขา And Jesus Christ also had passion on that man และในที่สุดตาของเขานั้นก็ได้รับการรักษาให้หาย and he received healing from his blindness แต่ดีกว่านั้นอีกไม่เพียงแต่ตาของเขาหายในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเขายังดำเนินตามพระองค์ไปด้วย so เขายังติดตามพระองค์ไปด้วย after he got his healing he followed Jesus Christ
นี่เป็นตัวอย่าง3ตัวอย่างแบบว่าพื้นผิวให้เราเห็นว่านี่แหละเป็นการพบพระเจ้าในเชิงบวก This is the three examples where we can see that we can encounter God in a good way in a positive way แต่ในพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเฉพาะว่ามีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นในการพบพระเจ้า In the scripture you know the scripture never says that when you encounter God is always positive มันยังมีการพบพระเจ้าในเชิงลบด้วยเช่นกัน There is a way where some other people encounter God in a negative way เอาสิ่งที่เราเห็นง่ายๆคือในเรื่องของเมืองโสโดมและโกโมรา In Sodom and Gomorrah ในปฐมกาลบทที่19ข้อที่1ถึง29 Genesis chapter 19 verse 1 to 29พระเจ้าทรงพบพวกเขาด้วยอะไรคะด้วยไฟและกำมะถันGod encountered them with fire and sulfur. มันหมายความว่าอะไรคะพระเจ้าทรงทำลายเมืองนั้นเพราะความบาปของเมืองนั้น That means God encountered them and God destroyed that city because of their sin. และเมื่อครู่นี้เราพูดถึงเรื่องโมเสสเนาะพลาดไม่ได้เราจะต้องพูดถึงเรื่องของกองทัพฟาโรห์ So we talked about Moses just now. Then if we say about anything about Moses, we have to talk about Pharaoh also.ของพระเจ้าก็มายังกองทัพของฟาโรห์ด้วยเช่นกันในอพยพบทที่14 In Exodus chapter 14 God also encountered Pharaoh ในนี้ในพระวจนะของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นทรงให้กองทัพนั้นโกลาหล So the same way God encountered the armies of Pharaoh อยู่โกลาหลเข้าใจใช่ไหมคะหมายถึงเรื่องวุ่นวายมีอะไรอย่างเงี้ย God encountered them and make them confused สามารถดูได้ในข้อที่24ค่ะ You can see that in verse 24และในอพยพ15 19 And in Exodus chapter 15 and verse 19กองม้าของฟาโรห์เอ่ยรถรบของพระองค์เอ่ยพลม้าของพระองค์เอ่ยก็อะไรคะถูกจมอยู่ในทะเล So there was a chorus there was the armies of Pharaoh and everybody was confused they were all in the Red Sea and they were destroyed there ทรงพบโมเสสทรงพบคนอิสราเอลแยกอะไรคะทะเลแดงออกและให้ลูกๆของพระองค์ประชากรของพระองค์ผ่านเลยไป God encountered Moses and they passed through the Red Sea the children of God แต่ว่าพระเจ้าก็โอ้ยพบเขาไม่ได้ก็ต้องพบศัตรูด้วยเช่นกันก็พบกับกองทัพของอียิปต์ After God encountered the children of God God didn't stop there God had to encounter the armies of the enemies also which are the Pharaoh's army แต่ผลของมันต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ The result that came out of the two is different กลุ่มหนึ่งได้รับความรอดอีกกลุ่มหนึ่งได้รับความพินาศ The first people they got salvation and the other one were perished อีกข้อสุดท้ายที่อยากจะยกตัวอย่างอยู่ใน2พงศาวดารบทที่20ข้อที่22 23 And the third one that Ajano is going to be telling us today is in 2 Chronicles chapter 20 and verse 22 23เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ของยูดาห์ใช่มั้ยคะโยโฮซาฟัทซึ่งจะต้องต่อสู้กับ3กองทัพใหญ่ So is a story of Jehoshaphat when he has to fight with 3 cities เป็นกองทัพของอะไรคะเป็นอัมโมนโมอับแล้วก็เซอีHe has to fight with Ammonites and the Moabites and the Seers. พระเจ้าทรงจัดอะไรกองซุ่มเลยค่ะต่อสู้กับพวกเขา God made God encountered them and he fought for them. ส่วนที่เหลือค่ะส่วนคนที่เหลือที่ไม่ได้ถูกกำจัดพระองค์นั้นทรงให้ความวุ่นวายกับเขาให้ความสับสนกับพวกเขาให้พวกเขาฆ่ากันเอง So God made the enemies to be confused that they had problems so they were fighting each other และในข้อที่24ค่ะพูดว่าอย่างชัดเจนว่าไม่มีสักคนที่รอดไปได้ So in verse 24 saying none of them survived นี่เป็นการที่พระเจ้านั้นทรงอะไรครับพบเขาแต่ว่าไม่ได้ในทางที่ดีThis is the way God encounters some people, which is in a negative way. จากที่กล่าวมาแล้วล่ะเราถึงได้เห็นนะคะว่าการพบกันของพระเจ้านะคะมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษ So today we learned that God can encounter people in a positive way or in a negative way. มันอยู่ที่ว่าเราจะพบพระเจ้าในแบบใด So today, which one do you choose? Is it a positive one or a negative one? ในอาโมสค่ะบทที่4ข้อที่12ค่ะอาโมสบทที่10Amos 4 verse 12. ในตอนท้ายๆค่ะได้บอกไว้ว่า The end part says โอ้อิสราเอลเอ๋ยจงเตรียมตัวเพื่อเผชิญ
พระเจ้าของเจ้า Prepare to meet thy God Israel และเรานะคะควรที่จะเตรียมตัวแบบไหนเพื่อที่จะพบพระเจ้าแบบไหน In which way should we be prepared to meet God เราจะแบบที่เราจะได้ในเชิงบวกหรือในเชิงลบIs it in a positive or a negative way? ขอพระเมตตาของพระเจ้าค่ะที่จะทำให้เราทั้งหลายนะคะได้พบในเชิงบวกและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ค่ะ May the mercy of God lead us to meet Him and bring about a great change in the name of Jesus. ในพระนามของพระเยซูนะคะ Amen. คราวนี้เรามาดูก่อนเลยค่ะว่าความสำคัญนะคะของการพบพระเจ้าเป็นยังไง The importance of encountering God.We want to learn about that today. อาจารย์ก็ได้อาจารย์อเดบายโยก็ได้พูดเมื่อตอนอาทิตย์แรกใช่ไหมคะอาจารย์ดาโปก็ได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา Last 2 weeks, our pastor Adebayo also spoke about this, and last week I spoke about this also. ก็จะมีหลายตัวอย่างที่พูดไปวันนี้น้องอ้อก็จะมีตัวอย่างออกมาด้วยเช่นกัน So today, อาจารย์อ้อ also have an example that she wants to talk about.แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอย่างหรือความสำคัญอ้อพยายามที่จะเลือกสิ่งที่แตกต่างเพื่อจะให้มุมมองของพี่น้องดูแตกต่างออกไปด้วย So Ajahn Oh also is trying to give us an example so that we can see it also in a different way ความสำคัญของการที่เราจะพบพระเจ้าค่ะ The importance of encountering God การพบพระเจ้าหรือการเผชิญหน้ากับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของชีวิตของเราที่พระเจ้าจะทรงปรากฏนะคะDivine encounter is confrontation or meeting God. It is the time in your life when God appears. มันเป็นเรื่องอะไรบ้างคะอาจจะเป็นการโดยการทรงสถิตของพระเจ้าก็ได้ It can be in the presence of God. หรือโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าก็ได้ Or by His own power. หรือโดยการปลดปล่อยของพระองค์ก็ได้ Or by deliverance of God. ท่านจะพบพระเจ้าแล้วก็จะมีประสบการณ์นะคะ When you meet God you must have an experience และประสบการณ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงท่านไปตลอด And this experience is going to change your life forever เออนี่แหละค่ะคือความสำคัญในการที่เราจะพบพระเจ้า This is the importance of encountering God และการพบพระเจ้านั้นมันมีประโยชน์อะไรคะ So when you encounter God there are good things concerning this one the benefits การพบพระเจ้านะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะ The benefits with Godเชื่อไหมเราถ้าเราพูดตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะหกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นยังไม่จบ If you want to talk about the benefits that you can get when you encounter God, we can talk from 6 a.m. to 6 p.m. and it's not yet finished. เพราะฉะนั้นนะคะอ้อจึงจะยกตัวอย่างบางตัวอย่างออกมาตามมุมมองอีกมุมมองนึงที่จะแบ่งปันกับพี่น้องนะคะ This is why Ajahn Oh is also giving us some examples so that we can see it in some other way. ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ก็ตามเวลาที่อำนวยคือที่เรามีเวลาอยู่ So we'll talk about this in the time we have อันดับแรกค่ะ The first thing ประโยชน์ของการที่เราพบพระเจ้าก็คือว่าการมอบหมายให้เลี้ยงดูหรือเข้าถึงผู้คน The benefit of encountering God there's actually a tremendous benefit in encountering with God but today we'll give you some examples which is you meeting God The assignment of raising or reaching a people. ค่ะในปฐมกาลบทที่12ค่ะ In Exodus chapter 12. เป็นเรื่องราวของอับราฮัมเมื่อเขาได้พบกับพระเจ้า Genesis chapter 12 is when Abraham met with God. เมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าแล้วค่ะพระองค์ก็ให้เขาที่จะเลี้ยงดูผู้คนของพระองค์ด้วย So when Abraham met with God, God gave him an assignment to take care of his people.ผู้คนนั้นจะได้รับพรโดยเขา So everyone around him is going to get his blessings และพระองค์นะคะก็จะให้เราทั้งหลายด้วยเช่นกันถ้าเราพบกับพระเจ้า So when you meet God God is going to give you an assignment also ที่เราทั้งหลายนั้นจะเข้าถึงผู้คนที่เรานั้นจะเลี้ยงดูผู้คนนั้น So you will be the people that is going to be raising all the people ที่เราจะเป็นพระพรไปถึงผู้คนนั้น So your blessing is going to be transferred to all the people ถ้าเราทำด้วยตัวเองเราคงทำไม่ได้ค่ะ So if you want to do it by your own power you can't do it by your own strength เรามองที่ศักยภาพของตัวเองโถฉันยังอดมื้อกินมื้ออยู่โถฉันยังไม่มีรถขับฉันจะไปช่วยอะไรได้สารพัดเลยค่ะแต่พระเจ้าเมื่อเราพบพระองค์พระองค์ให้เราทำได้ So but sometimes when you look at your present situation you don't even have money to eat you don't even have money to pay your rent you don't even have cars to drive you'll be thinking how can I help all the people but when you encounter God God is going to help you ในเรื่องที่สองค่ะ
ประโยชน์ของการที่เราได้พบพระเจ้าคือว่าการทรงนำของพระเจ้า So the benefit that you get when you encounter God is divine direction. That's the number two. เมื่อเราพบพระเจ้าเราจะไม่อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เราจะมีที่ปรึกษาอัศจรรย์หรือเป็นคนที่แนะนำเราทั้งหลายในการที่จะดำเนินชีวิต When you encounter God, you won't be alone any longer. There will be someone that is directing your life. ในปฐมกาลบทที่26ได้กล่าวถึงอิสอัคค่ะIn Genesis chapter 26 talks about Isaac. Isaac ได้พบพระเจ้าและนำและพระองค์นะคะก็ทรงนำเขา Isaac met God and God led him. ในเวลานั้นเกิดการกันดารอาหารแต่พระองค์ทรงนำเขาให้เขาเป็นผู้ที่มั่งคั่งในดินแดนที่เขาอยู่ In the time of famine, God made him to be prosperous in the land where he was. ให้หลายชนชาติที่จะอิจฉาริษยาเขาเพราะที่พระเจ้าทรงนำเขา And the blessing of God caused many people to envy him.เมื่อท่านพบพระเจ้า When Isaac met God พระองค์นั้นจะทรงเปิดเผยความมั่งคั่งเช่นเดียวกันกับอิสอัคให้เรา When you meet God also God can open your eyes to see the prosperity in this land ความมั่งคั่งนั้นจะอยู่ในมือเราในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า And the prosperity will be in your hands in the name of Jesus อันที่3ค่ะไปไวๆทันมั้ยคะ So the third oneอันที่3ก็คือปัญญาและความมั่งคั่งอีกแล้ว Wisdom and wealth เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นิยมมาก This one is something that we always listen to เป็นเรื่องของกษัตริย์โซโลมอนที่มีอยู่ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่3 Is a story about Solomon in 1 Kings chapter 3 โซโลมอนคงจะไม่ถูกกล่าวถึงค่ะถ้าเขาไม่ได้กระทำเช่นนี้ SolomonWould never met God if he didn't do like this. Solomon, ค่ะ ต้องการที่จะพบพระองค์ Solomon, you know, made up his mind that he wanted to meet God. เขาถวายอย่างที่ไม่มีผู้ใดถวายมาก่อน So Solomon sacrificed in a way that nobody ever sacrificed before. เพราะเขาต้องการที่จะให้พระเจ้าสนพระทัยในเขา Because he wanted God.To be pleased with him. เหมือนกับที่เรารู้เมื่อครู่นี้คือคนตาบอดเมติเบส Just as the blind Bartimaeus. เขาต้องการให้พระเยซูทรงสนใจเขา He wanted Jesus Christ to be pleased with him and to see him. เขาจึงร้องด้วยเสียงอันดังอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้พระองค์ทรงมองที่เขาสนใจ So he shouted in his own loudest voice, and Jesus Christ saw him. กษัตริย์โซโลมอนก็เป็นเช่นกัน Just as the King Solomon. แต่พระองค์ทรงเลือกในการที่จะถวายSo King Solomon chose a way of sacrificing. ถึงแม้ในตอนนี้ก็ไม่มีผู้ใดในโลกนี้ถวายเท่ากับเขาในเวลานั้นเลย So in this world nowadays, nobody ever sacrificed to God the same way Solomon sacrificed. มันทำให้พระเจ้าทรงสนพระทัยในเขาและอยากพบตัวเขาเป็นส่วนตัว So this made God to be pleased with Solomon and God encountered him. และเมื่อพระเจ้าทรงพบเขามันเหมือนว่าพระองค์ยื่นเช็คเปล่าให้กับเขาเลยWhen God encountered Solomon, it's just as if God gave him a blank check. ลองดูสิคะว่าอยากได้อะไรอยากได้เท่าไหร่เขียนไป So it's just like God is asking Solomon that whatever you want, you can just write it in this check. แต่สิ่งที่เขาขอคือเขาขอปัญญา But Solomon asked God for wisdom. แต่พระเจ้าไม่ให้เพียงปัญญาแต่พระเจ้านั้นกลับทบสิ่งที่เขาถวายนั้นกลับคืนเพราะฉะนั้นเขาจึงมีทั้งปัญญาและความมั่งคั่ง But God never gave Solomon just only wisdom. God gave him wisdom and wealth. ในพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดที่มั่งคั่งเหมือนกับโซโลมอนอีกต่อไป So in the scripture also recorded it that no one is as wealthier as Solomon. อยากหนุนจิตชูใจพี่น้องค่ะ So Ajahn Oh is giving us an encouragement. ถ้าเราต้องการให้พระเจ้าสนใจ If you want God to see you really to meet with you. เราจะต้องทำสิ่งที่ดึงดูดพระองค์ You have to do something to attract the attention of God. ถ้าพระองค์ต้องการความเชื่อฟังของเรา If God wants you to obey him. ต้องให้ความเชื่อฟังนั้นแบบสุดๆให้พระองค์ทรงสนใจให้ได้ You have to obey God 100%. ถ้าพระองค์ทรงสนพระทัยในความสัตย์ซื่อของเรา If God wants you to be righteous ลองถวายด้วยความสัตย์ซื่อและยิ่งไปกว่านั้นอีก If God wants you to be faithful you have to be faithful and do more in it เหมือนกับหญิงอะค่ะที่ถวายเพียงแค่เหรียญเดียวถูกไหมคะ Just like the woman you know that sacrificed the little penny พ
พระองค์ทรงสนใจหญิงนั้นมากกว่าคนที่ถวายมากมาย Jesus Christ saw that more than those people that give much more มันอาจจะดูขัดแย้งกับเรื่องราวของโซโลมอนที่เราพูดเมื่อครู่นี้ it might be an example just like in a life like Solomon แต่สิ่งที่กำลังจะบอกคือการถวายนั้นถวายด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจ But the thing we're talking about now is sacrificing with your whole heart ถวายเพราะว่าเราคาดหวังกับพระเจ้า Because you have an expectation from God และพระเจ้าจะทรงกระทำเกินความคาดหวัง And God will do more than your expectation in the name of Jesus ต่อไปค่ะเรามาดูข้อต่อไปข้อที่4ค่ะ The fourth one การเปิดเผยถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้า A revelation of God's holiness อยู่ในอิสยาห์บทที่6ค่ะ Is in Isaiah chapter 6เราจะมารู้ถึงว่าอิสยาห์ค่ะเมื่อเขาได้พบกับพระเจ้า When Isaiah met God เขาก็รู้เลยว่าเขาไม่ได้มีความชอบธรรมในตัวเองเลย He knew that he doesn't have his own righteousness เขารู้ว่าพระเจ้านี่แหละค่ะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพียงผู้เดียว Isaiah knew that it was only God that was holy เพราะฉะนั้นค่ะความที่แบบชอบธรรมของตัวเองนั้นความบริสุทธิ์ของตัวเองนั้นไม่มีเขาจึงต้องวางมันลงSo he knew that he doesn't have his own righteousness or his own holiness. So he left all that. พบพระเจ้าเขายอมให้พระเจ้านั้นทำงาน So he encountered with God and he wanted God to work in his life. และนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาเริ่มต้นพันธกิจของเขา So this one made his ministry to start. และถ้าสมมติเขายังคิดว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์สุดฉันเนี่ยชอบธรรมที่สุดถามว่าพระเจ้าจะทรงทำงานกับเขาได้ไหมIf Isaiah thought in his mind that he's the holiest and he's the one that is most faithful, do you think God is going to come and work in his life? แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อเขาพบพระเจ้าเขาพบเลยว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่บริสุทธิ์มีแต่ความบริสุทธิ์ของพระองค์มีแต่ความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้นส่วนของเขามันเหมือนอะไรที่เปล่าประโยชน์ So Isaiah, when he encountered God, he recognized that God is the holiest and God is the most faithful. เมื่อเราพบพระเจ้าค่ะเมื่อเราพบพระเจ้า When we encounter God พระองค์นะคะจะทรงทำลายความชอบธรรมในตัวของเรา God will take away all your self righteousness หมายความว่าเรานั้นจะต้องยอมจำนนนั่นเอง So you have to like give your whole life to God ไม่มีความชอบธรรมในตัวเองแล้ว You don't have your own righteousness แต่เราจะพึ่งพาพระเจ้าแหละ So we have to stay in God only ถ้าสมมติเราเหมือนที่อาจารย์ชอบยกตัวอย่างเราว่ายน้ำไม่เป็น like example of our pastor that says we don't know how to swim และเราแกล้งเป็นเฮ้ยฉันว่ายน้ำได้ทั้งที่กำลังจะจม and you are deceiving yourself as if you know how to swim and you are sinking in the water แล้วมีคนมาช่วยเฮ้ยอย่าว่ายดิอย่าทำอย่างนี้ดิ and there's someone you know that comes to help you and say don't swim this way แต่เขายังทำอยู่You are still doing the same thing. คนที่มาช่วยนั้นอาจจะต้องละทิ้งเขาไป The person that comes to help you, we just leave you the way you are. เพราะว่าไม่อยากจะตายหมู่เนาะ Because he doesn't want to die with you. แต่ถ้าเรายอมต่อให้ฉันว่ายน้ำได้แต่ว่ายน้ำแบบงูปลาปลาว่ายแบบเป็ดป้อมแปมฉันก็ยอมให้คนอื่นช่วยดีกว่าไหม So, but if you know in your heart that you don't really know how to swim. And you just leave it to someone that knows how to swim to help you. ข้อต่อไปค่ะ The next one. เมื่อเราพบพระเจ้าเราจะเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้า Now, when you meet God, you will be a prophet of God. เราจะเป็นกระบอกเสียงของพระ So you'll be a prophetic mouthpiece of God.เราดูได้จากในเรื่องของเยเรมีค่ะ You can see that in the book of Jeremiah เยเรมีบทที่1 In Jeremiah chapter 1เมื่อเยเรมีได้พบกับพระเจ้า When Jeremiah encountered God พระเจ้าทรงสัมผัสปากเขาเลยค่ะ God touched his mouth เพื่อที่จะให้เขาอะไรคะเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้า To make him the God's prophetic mouthpiece เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าเพื่ออะไรคะเมื่อพระเจ้าทรงตัดเขาสามารถที่จะสื่อให้กับคนอื่นได้ when he met God he can say everything that God has in God's mind ซึ่งเราสามารถเรียกอีกในหนึ่งก็คือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า so we can say it simply that Jeremiah was a prophet
นั่นแหละค่ะและเมื่อเราได้พบพระเจ้า So when you encounter God พระองค์จะทรงแตะต้องปากของเราลิ้นของเรา God will touch your mouth and your tongue และให้เราเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเช่นนั้นด้วย And you will be the prophetic mouthpiece of God ยกตัวอย่างค่ะ Example เอาตัวอย่างง่ายตัวอ้อเองละกัน Example a simple example of Ajana herself ในบางครั้งบางเวลาอ้อไม่รู้ตัวด้วยว่าอ้อพูดอะไรออกไป Sometimes she doesn't even know what she's saying out of her mouth แต่สิ่งที่พูดออกไปมันเป็นการพยากรณ์ของคนคนหนึ่งและสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเขา So when she says something out is a prophetic message for someone and it's going to happen in that person's life แล้วอ้อรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ล้อเล่นSo she knew that this thing is not just a joke. เพราะว่าบางครั้งบางเวลาพระเจ้าใช้คำพูดนี้ออกไปแบบโพล่งๆเลย Because sometimes God uses these words and it comes out very quickly. อาจารย์อเดมักจะพูดหลายครั้งว่าเราได้รับการเจิมเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมปากควบคุมลิ้นของเราให้ดี So our pastor always teaches that because we are anointed, so you have to trim your mouth.เพราะว่าทั้งปากทั้งลิ้นหรือคำพูดของเรานั้นมีสิทธิอำนาจ Because in your mouth and in your tongue there is power เพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราพบพระองค์พระองค์ก็สามารถให้เรานั้นเป็นกระบอกเสียงของพระองค์ได้พูดแทนพระองค์ได้ So when we encounter God we can be the prophetic mouthpiece of God ข้อที่6แล้วค่ะ And the sixth benefit เมื่อเราพบพระเจ้าเราจะมีชื่อใหม่และตัวตนใหม่ When you meet God you have a new name and a new identityพระเจ้านะคะทรงได้ในพระคัมภีร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออยู่หลายๆคนพระองค์ทรงให้ตัวตนใหม่กับเขาหลายๆคน In the scripture there are examples of people that God changed them names and changed their identity วันนี้เอายกตัวอย่าง2คนพอค่ะAchano is going to teach us about just two examples in the scripture today. คนแรกชื่อยาโคบค่ะ The first person is Jacob. เราสามารถเห็นเขาได้อยู่ในปฐมกาลนะคะ You can search that in the book of Genesis chapter. อยู่ในปฐมกาล He is in the book of Genesis. In the book of Genesis chapter 25. So. ตอนที่ยาโคบเกิดค่ะ When Jacob was born into this earth. เขาได้จับเท้าของพี่เขาออกมาJacob held the heels of his brother. เพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงมีชื่อที่มีความหมายบอกว่าจับส้นเท้า So the name that came out was the person that held the heel of his brother. และอีกความหมายหนึ่งของชื่อเขาก็คือคำว่าเขาหลอก And another name of Jacob that time was is a person that deceives other people. ภาษาเหนือเรียกอะไรขี้จุนะคะขี้จุYeah, that's in the north part of Thailand. They speak it that way, a deceiver. So he won't wait for another person every time. Jacob always liked to deceive his brother, his elder brother. So the heritage of his elder brother, he deceived him to get it.พี่ชายของเขาในการมอบสิทธิหัวปีนั้นโดยแลกกับอาหาร So he used the food to exchange for the bad right of his elder brother เราต้องระวังให้ดีนะคะ So we have to be very careful ถ้าเราหิวเหมือนเอสาว If you are very hungry like Esau เราสามารถทําทุกสิ่งได้เพราะอยากที่จะไม่ให้หิวแบบนั้นน่ะ You can do everything so that you don't want to get hungry จนกระทั่งต้องขายผลประโยชน์ของตัวเองไปก็มี Just as the Esau sold that his right because he was hungry มาดูอีกอันนึงที่เขาหลอกค่ะ The second one that Jacob deceived another person เมื่อกี้เขาหลอกพี่ชายใช่ไหมเขาได้หลอกพ่อ The first person that he deceived was his elder brother The second person was his father เขาหลอกพ่อของเขาให้อวยพรเขา He deceived his dad that his dad should bless him ตามสิทธิบุตรหัวปีที่เขาได้เลยเขาหลอกพ่อที่จะอวยพรเขาจนภาษาอีสานเรียกเสี่ยงตับอะค่ะเบิดเลย Just like you know he deceives his dad and in Eastern language says that
He took all the blessings. จนขนาดเอซาวมาบอกว่าคุณพ่อครับไม่มีเหลือให้ผมเลยเหรอ So Esau came to his dad and says, "Dad, you don't even have just only one blessing for me." ภาษาอีสานบอกเมียนเลยเมียนเลยคือหมดแล้ว That means it's finished. That means it's all. He has given all the blessings to Jacob. นั่นหลอกพ่อก็หลอกหลอกพี่ก็หลอกยังไม่พอหลอกลุงของเขาที่เป็นอะไรคะเป็นพ่อตาด้วยJacob, after he deceived his elder brother, he deceived his father. After that, he still deceived his uncle. จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับภาษาสุภาษิตใช่ไหมคะเขาบอกว่าไก่เห็นเอ้ยไก่เห็นอะไรคะไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่เดี๋ยวไก่เห็นตีงูงูงูเห็นนมไก่ Say it firstYeah, Ajano is saying that the chicken saw the snake, right? Snake อะไร ใส่เห็นตีนงู Okay, the chicken saw the leg of the snake and the snake saw the breast of the chicken. Yeah. เป็นไปได้ปะ Is it possible?ความหมายของมันก็คือฉันรู้ตับแกฉันรู้ไส้เห็นพุงแกฉันรู้จักแกทุกอย่างThe meaning is just that I know you all. I know you and you also know me. So you also know me. นะคะนี่คือความหมายของมันเหมือนกันอ่ะลาบันพ่อตากับใครคะยาโคบเหมือนกันขี้หลอกเหมือนกัน So the father-in-law of Jacob is also a deceiver and Jacob is also a deceiver. เขาเป็นเหมือนมวยถูกคู่กันค่ะหลอกกันไปหลอกกันมา So they deceive each other every time. จนในที่สุดนะคะเขาก็หลอกลาบันได้สำเร็จแล้วก็หนีออกมา And one time he got to a particular point that Jacob deceived Laban and he came out of his house อันนี้น้องอ้อยเห็นภาพค่ะว่าเอ๊ะทำไมยาโคบถึงได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่อ So I can also that this is the reason why Jacob received a new name แต่ว่าเมื่อยาโคบอะค่ะได้พบพระเจ้าWhen Jacob encountered God อยู่ในประถมกาลบทที่32ข้อที่22ถึง32นะคะ is in the book of Genesis chapter 32 verse 22 to 32พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชื่อเขานะคะจากยาโคบเป็นอิสราเอล God changed the name of Jacob to Israel ซึ่งมีความหมายบอกว่าอะไรเขาปรำสู้กับพระเจ้าIt means that he wrestled with God. และยังไม่พอเขาไม่เพียงปั้มสู้กับพระเจ้าและมนุษย์เท่านั้นแต่เขายังมีชัยด้วย It's not just that he wrestled with God, but he was victorious. พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตสิ่งที่เรียกว่าแย่กลายเป็นสิ่งที่ดี God changed everything in Jacob's life from bad to good things. และอีกตัวอย่างนึงที่อยากจะยกตัวอย่างให้ก็คือคนที่ชื่อว่าเปโตรAnd the second person that Jano is going to be teaching us today about is Peter. อย่างที่เรารู้นะคะว่าเปโตรก่อนหน้านี้เขามีชื่อว่าซีโมน Before Peter was changed to Peter, his name was Simon. คำว่าซีโมนนะคะมีความหมายว่าอะไร What's the meaning of Simon? ซีโมนก็คือหมายถึงต้นอ้อค่ะที่สั่นไหวสั่นสะเทือนไปตามแรงลม So it's like a reed that swayed in the wind มันหมายความว่าความไม่มั่นคงในจิตวิญญาณด้วยเช่นกัน That means it's not established in the spiritual realm แต่ว่าพระเยซูคริสต์เมื่อพบเขาพระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเขาเสียใหม่ When Jesus Christ encountered with Peter he changed his name จากไซมอนจากซีโมน From Simon to Peter พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเขาว่าเปโตรซึ่งแปลว่าศิลาThat means it is a rock is established. อยู่ในมัทธิวบทที่16ข้อที่18 In Matthew 16 and verse 18. จากคนที่ไม่มั่นคงพระองค์ทรงเปลี่ยนเขาให้เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ From a person that is being wavered from here to here, God made him to be established. ให้เป็นผู้ที่มั่นคง And God made him to be a rock and established. ซึ่งเขาสามารถกล่าวอย่างกล้าหาญได้Then we can see his courage there. ว่าเขาจะติดตามพระเยซูคริสต์ไปจนถึงวันตาย So he followed Jesus Christ till the day Jesus Christ left this world. เมื่อเราพบพระเจ้า When we meet God, พระองค์จะทรงเปลี่ยนเราใช่ไหม God is going to change you. เปลี่ยนตัวตนของเรา God is going to change your identity also. ให้มันดีมากขึ้น He's going to make you to be multiplied. He's going to make you to be blessed. ให้มัน
ดียอดเยี่ยม He's going to make you to be very good and excellent ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ In Jesus name ข้อที่7แล้วค่ะ The seventh benefit สิ่งนี้เราจะเห็นมากมายนะคะในพระคัมภีร์ก็คือการรักษาที่สมบูรณ์ When you encounter God God is going to give you a perfect healingอันนี้น้องอ้อก็จะไปไวๆนะคะอย่างที่น้องอ้อยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของหญิงที่ตกเลือด just like the example of the woman that had the issue of blood for 12 years เมื่อหายแล้วเธอไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นอีก when God gave her the healing he never came back to the same disease เหมือนกันกับชายตาบอดมาติเมียสJust like blind Bartimaeus เขาไม่ใช่หายเพียงชั่วคราวแต่เมื่อเขาหายแล้วเขาได้ติดตามพระองค์Not that he was healed and later on he was blind. No, he followed Jesus Christ and he got his sight all day. เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบพระองค์เราจะได้รับการรักษาที่สมบูรณ์ค่ะ So when you encounter God, God is going to heal you perfectly. ข้อที่8ค่ะ And the eighth benefit. เข้าใจในความยุติธรรมอย่างถ่องแท้ You have full understanding of justice. อยู่ในสุภาษิตบทที่28ข้อ5ค่ะ It's in the book of Proverbs chapter 28 and verse 5. ได้บอกไว้ว่าคนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าเข้าใจถี่ถ้วน It read that evil men understood not judgment, but they that seek the Lord understand all things. When we seek God.ในสถานการณ์เวลานี้ค่ะ So in a situation like this เรานั้นแยกไม่ออกว่าสิ่งไหนเป็นความยุติธรรมสิ่งไหนเป็นความเที่ยงธรรมสิ่งไหนไม่ยุติธรรม We don't even know what is justice เพราะว่าเราตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยความรอบรู้ของเราเองโดยสมองของเราเองโดยความคิดของเราเองโดยใจของเราเอง Because we decide most things by our own experience and by our own thoughtแต่เรานะคะไม่ได้ให้พระองค์รู้ถึงให้พระองค์สำแดงความยุติธรรมอันถ่องแท้นั้น So we never allowed God to give us the right justice แต่เมื่อเราพบพระองค์ But whenever you encounter God พระองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่แสวงหาพระองค์ God says those people that came to seek God จะเข้าใจความยุติธรรมนี้อย่างถ่องแท้ They will understand justice ข้อ9ค่ะThe ninth benefit that you're going to receive if you encounter God. เราไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดเลย When you encounter God, you don't need any worry at any time. ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6 In Philippians chapter 4 and verse 6. ได้บอกไว้ว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องราวความปรารถนาของท่านทุกอย่างนะคะต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณ Philippians 4:6 says be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God ในอิสยาห์บทที่55ข้อ6 In Isaiah chapter 55 and verse 6บอกว่าจงแสวงหาพระเจ้า To seek the Lord เมื่อพบพระองค์ได้ While ye may found จะทูลพระองค์จงทูลพระองค์ He said you should call upon himขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ When he's near you เมื่อเราแสวงหาพระองค์และพระองค์ทรงอยู่กับเรา When you encounter God and God's presence is with us มันเป็นเวลาที่เราจะบอกเอาวะอะไรที่อยู่ในใจอะไรที่เป็นความปรารถนาเป็นเวลาของฉันแล้ว So in your heart you will know that it is your own time แต่ถ้าเราไม่พบพระเจ้ายกตัวอย่างค่ะ If we don't encounter God example ถ้าพ่อของน้องอ้อนะคะอยู่ที่เชียงราย Example if Ajahn Oh's dad is in Chiang Rai แล้วเราไม่มีโทรศัพท์เราไม่มีอะไรเลย And you don't have a phone to contact them แล้วเผอิญอยากได้เงินสัก20ล้าน So you wanted 20 million baht จะทำยังไงอ่ะ How are you going to do it นอนรอที่จะให้พ่อรู้ตัวว่าต้องส่งเงิน20ล้านมาให้ไหม Are you going to sleep and make your dad knows that you need 20 million baht หรือน้องอ้อจะตั้งใจตั้งพวกซื้อตั๋วเครื่องบินฉันจะบินไปหาพ่อฉันจะบอกว่าพ่อจ๋าของเงิน20ล้าน Are you going to get a ticket and fly to Chiang Rai to get the money from there อันไหนที่เป็นความแน่ใจว่าเราจะได้ Which one is very sure that you're going to get it if you sleep or you take a flight to Chiang Rai เพราะฉะนั้นค่ะในพระวจนะในอิสยาห์จึงได้บอกกับเราว่า
ให้เราที่จะแสวงหาพระองค์หมายความว่าไปจนถึงพระองค์ That is why Isaiah tells us in chapter 55 that we should seek God. That means we should go to God. เมื่อเราพบพระองค์แล้วเราสามารถที่จะบอกเลยว่าอ๋ออยากได้นั้นอยากได้นี่ทำอันนั้นให้หน่อยอันนี้ให้หน่อย So when you encounter God, that is when you can tell God that God, you do this for me, you do that for me. เพราะฉะนั้นค่ะจงแสวงหาพระเจ้าค่ะ So it's very important for us.To seek God, and you will see God, and you can ask anything from God. And the last one, the last example, when you encounter God, God is going to hear your prayer points. In 1 Peter chapter 3 and verse 12, ขอภาษาอังกฤษอ่านก่อนเลยFor the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto the prayers, unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. There are times when we may pray to God, and he seems to have never heard our petitions. He never answers our prayers. From time to time, we have to consider whether we seek him. Okay.โอเคค่ะเขาได้บอกไว้ว่าเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมฟังนะคะเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์จะทรงสดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่ว It's trying to say that the eyes of God is over the righteous and his ear is open to their prayerAnd the face of the Lord is against the evil. เพราะฉะนั้นค่ะในหลายครั้งหลายเวลาลองสังเกตดูตัวเองว่าเราอธิษฐานจังเลยอธิษฐานเฮ้ยแต่ทำไมดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบสนองอะ So sometimes you know when you pray and pray and pray and it's as if God is not answering your prayers. พระเจ้าไม่เคยตอบคำอธิษฐานของฉันเลย Or you might say that God never answered your prayers. ในบางครั้งเราต้องพิจารณาดูตัวเองค่ะ So you have to consider yourself.เราต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราอ่ะมีอะไรหรือเปล่าทำให้พระเจ้านั้นไม่ทรงได้ยินเรา You have to consider that is there anything in your life that is making God not to answer your prayers ถ้าเราทำทุกอย่างเฮ้ยมันก็ถูกต้องนี่วะเอ๊ะถามตัวเองใหม่เฮ้ยเราแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจหรือเปล่าเราอยากที่จะให้พระเจ้าได้ยินเสียงคำอ้อนวอนเราเนี่ยสุดๆไหมOr you have to consider that after you have done everything right, you have to see in your heart that are you seeking God with your whole heart really? หรือเราทำตามเงื่อนไขของพระเจ้าหรือเปล่าที่พระองค์บอกว่าเราจงมีชีวิตที่อะไรคะที่บริสุทธิ์ Or are you doing according to the word of God that says that you have to have a life that is holy? ในโรมค่ะบทที่3ข้อที่23 In Romans chapter 3 and verse 23 บทที่3ข้อที่23 Romans chapter 3 and verse 23ได้บอกไว้ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า For all have sinned and come short the glory of God เพราะแบบนี้แหละค่ะทำให้เรานะคะถูกแยกออกจากพระเจ้า It is this sin that separates us from God เพราะฉะนั้นคำที่เราอธิษฐานขอทุกอย่างพระเจ้าไม่ทรงได้ยินนะคะ So God will not hear the prayer of a sinner เพราะว่าเป็นเพราะความผิดบาปนั้น Because of the sin แต่ถึงยังไงค่ะพระเจ้าก็ให้โอกาสเราเสมอนะคะBut God is giving everyone opportunity. เพราะตามที่พระวจนะของพระองค์กล่าวไว้ค่ะว่าให้เราสารภาพบาปผิดของเราและพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงยกบาปผิดนั้นให้ Just like the scripture teaches us that we should confess all our sins and God is able to forgive all of our unrighteousness. สำหรับสิ่งที่น้องอ้อกล่าวมา10อย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นแหละเล็กน้อยเท่านั้น The 10 benefits that we learn today is just little.แต่มันเป็นประโยชน์ค่ะสำหรับเราทั้งหลาย But it's a benefit and it's a good result for every one of us สำหรับที่เราจะพบกับพระเจ้า When we encounter God มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่มันกั้นเราไว้อยู่ There are many things that is hindering us มันกั้นเราไม่ให้เรานะคะที่จะสามารถพบกับพระเจ้าได้ That is making us not to be able to encounter God เมื่อเรานะคะต้องการที่จะพบพระองค์เราจะต้องเตรียมตัวสิคะWhen you want to encounter God, you have to be prepared. อย่างที่อาโมสบทที่4ข้อที่12ได้บอกไว้ว่าให้เราเตรียมที่จะพบกับพระเจ้า Just like in the book of Amos chapter 4 and verse 10 that says that we have to be prepared. Verse 12,
Amos 4 and verse 12 that says we have to be prepared. เราจะต้องเตรียมใจของเรา So you have to prepare your heart. ที่จะพร้อมสำหรับการรับทุกสิ่งที่พระองค์จะให้ That you have to receive every single thing that God has for you. ไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะคาดหวังไว้หรือไม่ใช่ความคาดหวังของเราเลย It might be your expectation or is over your expectation. หรือเราต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม Or it might be things that you want or you don't want. เรามาดูค่ะสิ่งที่มันนะคะขวางกั้นเรากับการพบกันของพระเจ้า Let's look at the things that is hindering us from encountering God. อันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเช่นกันค่ะน้องจะยกประมาณ3ตัวอย่าง It's just like example. It's just like three examples that's hindering us from encountering God. อันแรกค่ะน้องจะแยกกันเป็นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัว Is a personal relationship that's an obstacle to encountering God. ความสัมพันธ์ส่วนตัวมันหมายความไงคะอาจจะเป็นหมายถึงภรรยาอาจจะไปหมายถึงสามีอาจจะหมายถึงลูกอาจจะหมายถึงครอบครัวเพื่อน Personal relationship could be your wife or your husband or your sons or your friends around you คนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย The people that we have relationship with บางครั้งพวกเขาอะค่ะเป็นคนที่เรารัก Sometimes these people are the people that we love และมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่And this can be a great obstacle ที่ขัดขวางเราในการแสวงหาพระเจ้าหรือติดตามพระเจ้า That makes us to seek God แต่เราค่ะจะต้องตั้งใจ So you have to be determined และจดจ่อค่ะ And focused ที่จะแสวงหาพระองค์หรือติดตามพระองค์ To follow God and seek God at all time ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะพบพระเจ้า So if you want to encounter God เราต้องเอาพระเจ้ามาเป็นอันดับแรก So you have to make God first วางภรรยาไว้ตรงนี้ก่อนนะ So let your wife be apart วางสามีไว้ตรงนี้ And your husband in another way ลูกจ๋าไม่ใช่พ่อหรือแม่ไม่ได้รักลูกนะแต่พระเจ้าก่อนลูกAll your sons, you have to tell your sons that it's not that we don't love you, but God first. เพราะอะไรรู้ไหมคะ Why? ถ้าทำด้วยน้ำมือเราต่อให้เราพยายามแค่ไหนลูกของเราคนรอบข้างของเราก็อาจจะไม่เป็นอย่างสิ่งที่เราหวัง So if you do it by your own strength, your son or your wives, the people around us might not be.The way you want them to be in the future. แต่ถ้าเราเลือกพระเจ้าก่อนและให้พระเจ้าทรงดูแลพวกเขา But if you choose God first and say God should take care of them. ถามสิคะว่ามือมนุษย์กับมือพระเจ้ามือไหนมีฤทธิ์มากกว่ากัน So which one has the greatest power? Is it the hands of God or the hands of man? เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดชังความสัมพันธ์ที่อยู่รอบข้างเรา So Ajahn Oh is not saying that we should just leave our relationship around us. เราจะต้องรักพวกเขาและสนใจพวกเขา We have to love them and take care of them also. แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่ง But the first thing in our life, the most important should be God. ตอนอ้อเป็นคริสเตียนใหม่ๆอาจารย์หลายอาจารย์มักยกตัวอย่างเลข1กับเลข0 When Ajahn Oh gave her life to Christ, there was a minister of God that told her about 1 and 0เลข1ให้เป็นพระเจ้า The first thing number 1 should be God เลข0ให้เป็นสิ่งต่างๆ And number 0 should be all the things ถ้าเราเอาเลขสิ่งต่างๆมาอยู่หน้าเลข1เกิดอะไรขึ้นต่อให้มี10เลข0 0000001ค่าของมันคืออะไรคะ So if you bring 0 in front of 1 and it's 0000001 it doesn't really have a value มันมีแค่ค่า1 it just have the value 1แต่ถ้าเราเอา1ก่อนแล้วเพิ่ม0 0000000 0เท่าไหร่ก็นับตามหลักเลยครับ But if you make number 1 to be the first and you add 0 at the back it's going to give you a lot of values เพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นอะไร So God is number 1แล้ว0คืออะไร and 0 is other thingsใครมาก่อนมาหลังให้พิจารณาเลยครับ So who comes first you have to decide by yourself ต่อไปข้อ2ค่ะที่มันขวางเรากับการพบพระเจ้า And the second one that hinder you from encountering God มันเป็นแผนที่เรามีและความทะเยอทะยานของเรา Is our personal plans and your ambitions บางครั้งบางคราวค่ะเราอยากที่จะให้พระเจ้าช่วยแต่เรามีเขาเรียกว่าแผนสำรองที่เป็นอันดับ1Sometimes you want God to help you, but you have your own personal plans. ยกตัวอย่างอะค่ะเอาแบบง่ายๆเลย
เรานะคะแทนที่จะถามเจ้านายเราว่าเจ้านายคะวันนี้เรามีวาระการประชุมอะไรบ้างคะJust like an example, instead of you to go to your boss and say, "Huh, what are we going to have for this meeting today?" เราไม่ได้ถามเจ้านายก่อนแต่เราเขียนเลยเขียน agenda ไว้เลยว่าอ๋อต้องเรื่องนี้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  But you never consult your boss, but you wrote it by yourself. You have to do this, that by yourself. และเราต้อนไว้ข้างหลังแล้วเราบอกว่าเจ้านายคะวันนี้เราจะประชุมกันเรื่องอะไรคะ And you put all the things you wrote by yourself at the back, and you're asking your boss, "What do we have to do today after you've written everything?" ถ้าเราเป็นเจ้านายทำไง If you were the boss, what would you do?เราอาจจะพูดแบบภาษาชาวบ้านสู่รู้you might say this one that you know everything by yourself เข้าใจใช่ไหมคะแล้วบางทีมันอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเจ้านายเรา sometimes your boss will say you know it will not please your boss when you do something like that เพราะฉะนั้นบางครั้งบางเวลาถ้าเรานะคะขอพระเจ้าจะช่วยเราแต่เราทำอย่างอื่นไปแล้วทำไปก่อนแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเรื่องของซะSometimes, you know, when you're asking God for something, but you have done it by yourself already, God is just going to leave it for you to do it by yourself. เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีแผนสำรองที่เป็นอันดับหนึ่งให้แก่พระเจ้าแต่จงให้พระเจ้านั้นประทานแผนให้กับเรา So don't make your plans to be number one, but make God's plan to be number one in your life. จำไว้นะคะให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งYou have to remember this that God has to be first in your life. ถ้าเราจะวางแผนจงตั้งพระเจ้าให้วางแผนกับเรา So if you want to make any plan, you have to call God into your plans. ขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะ May God help every one of us in the name of Jesus. เราจะต้องยอมที่ในพระวจนะในยอห์นบทที่12ข้อที่24ได้บอกไว้We have to surrender everything like in John chapter 12 and verse 24. ยอมเป็นอะไรคะยอมให้ตัวตนของเรานั้นตาย So you have to crucify your own flesh. ในยอห์นได้บอกไว้ว่าพืชอะค่ะกว่าที่มันจะงอกออกมาได้มันจะต้องเน่าเปื่อยไปซะก่อนที่มันจะเป็นต้นออกมาได้ Before a seed can grow up, it has to die first before it brings out fruits. ถ้าเรายังอยากเป็นเมล็ดที่กะโหลกกะลาไม่สามารถที่จะงอกออกมาได้แล้วก็อยู่ในนั้นล่ะค่ะยังไม่ต้องเน่าเปื่อยยังไม่ต้องสลาย So if you are like a seed that doesn't want to go into the ground to die, that means the person is just going to stay there.แต่เรานะคะจงยอมตายในตัวเราจงยอมตายและยอมให้พระองค์เข้ามาอยู่ในเรา So you have to surrender to die so that God will come into you แผนงานของพระองค์คือแผนงานของเรา The plan of God is for you และแน่นอนค่ะพระองค์นั้นไม่เคยล้มเหลว And the plan of God never fails และเมื่อพระเจ้าไม่ล้มเหลวและวางแผนให้เราถามว่าเราจะล้มเหลวไหมSo if God's plans never fail, you can never fail. เราตัดปัญหาความล้มเหลวโดยการให้พระเจ้าอยู่ในแผนซะสิ So if you want to take away the problem of being failure, you have to go into God's plans. อันที่3ข้อสุดท้ายที่มันกั้นขวาง The third one that hinders you from encountering God. สมบัติส่วนตัว That is your personal possessions. อันนี้น้องอ้อมไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เงินทองเท่านั้นนะคะ อาจารย์น้อยIs not just talking about money.อันนี้บางคนก็จะบอกอันนี้ก็ของฉัน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  So some people like to say this is for me that's for me that's for me this is for me everything is for them มันไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินทองแต่เป็นสิ่งที่เป็นของเรา So it's not just only about money it's all about things that you feel is yours only แล้วมันทำให้เรายึดติดกับมัน So it makes you get addicted to that thing แล้วเมื่อเรายึดติดกับมันเราก็เป็นกังวลเราก็ไม่สามารถที่จะจดจ่อไปกับพระเจ้าได้ So when you're addicted to something it will make you not to be able to focus on God เอายกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าเรากำลังจะไปประชุมงานนึง So for example if you are going for a meeting แต่เรานะคะก็มีปัญหาอยู่กับอีกที่นึงปัญหาที่ดินบ้านเรา And you have a problem concerning a land at homeที่ดินนี้มีมูลค่ามหาศาล And you know that this land has a great value ฉันก็ต้องจัดการ So you have to take care of that land
ประชุมนั้นมีค่าพันล้านฉันก็ต้องไป so you have to go for that meeting which is $5 billion ซึ่งฉันไม่สามารถที่จะยกเลิกได้ so you cannot cancel that meeting also ถามว่าเรามีคนเดียวเราจะไปสองที่ได้ไหม you are just one person can you go to two places at the time อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าถ้าสิ่งใดที่มันยึดติดเรามันเหมือนกับดึงเราไว้ไม่ให้เราที่จะไปในอีกที่นึงที่มันสำคัญSo Ajano is trying to give us an example that when you're addicted to something, it's going to make you stay the same place. You can't go to another place. เพราะฉะนั้นสิ่งสารพัดนะคะที่มันขัดขวางเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะได้มาเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นทรงประทานของดีทั้งสิ้นให้แก่เราก็ตาม So Ajano is trying to tell us that God gives us good things, every good thing. แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ขัดขวางเรากับการที่เราจะต้องพบพระเจ้าBut all these good things that God gives to us, if it's an entrance for us to encounter God, so you have to leave it somewhere first. You have to go to God first. So when you encounter God, all those things that we think that is important that you left there is just like cookies. Because what? In Matthew 6, verse 33,In Matthew chapter 6 and verse 33เขาได้บอกกับเราว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ Seek first the kingdom of God and every other thing will be added unto you อย่างที่บอกค่ะเราวางสิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่าเป็นของเราไว้แต่หาพระเจ้าก่อน All your possessions you have to leave it first and seek God first เมื่อเราพบพระองค์ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรามันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยไปทันทีเลย So whenever you encounter God every single thing that you think is your possession is just little concerning ไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากไปกว่าการได้พบพระเจ้าจําไว้นะคะ There is nothing more valuable than encountering God เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นนะคะหลังจากพบพระเจ้าแล้วมันจะมาตามหลังเราเลย Because all those things that after you encounter God they're going to comecome to you in Jesus' name. พี่น้องที่รักทั้งหลายคะ Brethren in Christ Jesus. หากเราสามารถจัดการกับ3ข้อที่กีดขวางเราในการพบกับพระเจ้านี้ได้ Ladies and gentlemen, you can learn about these 3 hindrances in Christ Jesus. และเราค่ะมุ่งมั่นไปหาพระองค์ And when you learn about this, then you can be able to get closer to God. ที่สุดแล้วค่ะด้วยสิ้นสุดใจของเรา So with our old heart. พระองค์ทรงสัญญากับเราไว้อ่ะค่ะGod made a plan for us. ทรงสัญญา God gave us a promise. ในเยเรมีบทที่29ข้อที่13ค่ะ In Jeremiah chapter 29 and verse 13. ได้บอกกับเราไว้ว่าจงแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า When you seek God with your old heart.ถ้าเรานะคะแสวงหาพระเจ้าเรื่องราวที่ได้พูดมาตามพระคัมภีร์นะคะจะไม่ใช่เรื่องราวอีกต่อไป So when you seek God first every single thing that you think is yours you won't think that way again that is yours เรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์วันนี้จะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในพระคัมภีร์ So the things that we learn in the scripture today it won't just be the things about us only แต่มันจะเป็นเรื่องราวของเราด้วยSo it's going to be your own things and about you also. เมื่อเราได้พบกับพระเจ้า Whenever you encounter God, ทุกอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง Everything is going to change for good. และเราจะเป็นคำพยานที่มีชีวิต And you are going to be a living testimony. ถึงสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงทำให้แก่เรา In every single thing that God has done for you.ในที่นี้ที่เราพูดไปในสิ่งที่ขัดขวางเราทั้งหลาย So just now we talked about the hindrances and the obstacles that makes us to encounter God ในฐานะผู้เชื่อถ้าใครมีสิ่งที่กล่าวมาทั้ง3อย่างนี้ So as a believer if you still have all these 3 obstacles เป็นเวลาที่เราจะต้องบอกกับพระเจ้าแล้วค่ะ Is the time to talk to God เป็นเวลาที่เราจะต้องให้พระเจ้าช่วยเราในวางสิ่งเหล่านี้
It's the time to talk to God that God should help us to leave all these things that we think is our possessions. เพื่อที่จะให้เราไปพบพระเจ้าได้ so that we can be able to encounter God. แต่ถ้าผู้ใดที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้า or if it's someone that has not yet believed God. เวลานี้จะเป็นเวลาของท่าน it's time for you. ที่จะกลับมาหาพระเจ้า that you have to come and believe God. ให้ท่านสารภาพกับพระองค์ว่าเราเป็นคนบาป you have to confess to God that you are a sinner. เพราะว่าเราทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระองค์Because when you sin, you will be separated from the glory of God. ให้เราที่จะกลับใจเสียใหม่ So you have to repent in your heart. และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าในชีวิตของท่าน And you have to accept God as your Lord and personal Savior. เวลานี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสค่ะ This is your time and is your opportunity. อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าการพบพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะพบผู้นั้นและเป็นสิ่งที่ผู้นั้นต้องการพบพระองค์Just as we have just learned today that encountering God is God making decision to encounter someone or someone making decision to encounter God. วันนี้เป็นโอกาสของเราค่ะจงฉวยไว้ Today is your own opportunity. ให้พระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลาย May God help every one of us in Jesus' name.